มันบั๊กหรือเน็ตกูช้าอ๋อเน็ตในกูเฮ้ยเอ้าวัดคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตบ็อกคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตบ็อกคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแบบนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่างอีซี่ฟาร์มShop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเลท5ถึงเลท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมแล้วก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่านทัวร์เลทครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอีกนะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับก็กดเติมเงินนะครับผมจากนั้นให้รอ1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลพิเศษนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลพิเศษนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินง่วงด้วยนะครับผมแล้วก็ทำผลตื่นครับที่สำคัญยังรับหาดาบโซโล่ด้วยครับใครที่สนใจครับผมขี้เกียจหาดาบโซโล่เหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้ครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างครับโอเคครับก็คือผมเนี่ยได้ไปดูไม่ใช่สิคือผมเนี่ยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ดาบใหม่ที่มันเข้ามานะท่านผู้ชมมันไม่มีกลิ่นอายของวันพีซเลยนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีเพราะว่าผมก็ได้โพสต์ถามในกลุ่มโลบอกหรือว่ากลุ่มบ็อกฟุตไปนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับดาบใหม่นะครับซึ่งทุกคนตอบค่อนข้างที่จะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันไม่มีกลิ่นอายของบ็อกฟุตใช่แล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับรู้สึกยังไงกับดาบใหม่นะที่มันเข้ามาถามว่าเท่ไหมเท่แน่นอนครับผมแต่ว่าความมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ็อกฟุตเนาะคือความรู้สึกผมนะก็ดีนะครับที่เอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่บ็อกฟุตเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกมนี้มันก็จะได้น่าเล่นขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะมีแต่วันพีซเนี่ยมันคงน่าเบื่อแย่เลยนะครับใช่ถ้าบันไดวันนึงอ่ะสมมติว่าแอดมินเขาเนี่ยเอาแมปอื่นเข้ามานะครับอย่างเช่นของเกมอื่นของเกมอื่นนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นเอาพวกบีทเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอาบีทเข้ามาเอาวันพีซเข้ามาอะไรประมาณนี้เอ้ยทุยเอาบีทเข้ามาเอานารูโตะเข้ามานะครับทุกคนคิดว่ามันจะน่าเล่นอยู่หรือเปล่าครับส่วนตัวผมก็คิดว่ายังน่าเล่นอยู่นะครับแต่ว่าก็น่าเล่นนะผมว่าคิดน่าเล่นเลยแหละผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าค่อนข้างจะดีเลยนะครับที่เขาเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่บ็อกฟุตเข้ามาอย่างอื่นที่ไม่ใช่วันพีซเข้ามามันก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคนอื่นคิดเห็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่าในกลุ่มบ็อกฟุตเนี่ยเขาคิดเห็นกันยังไงส่วนใหญ่นะครับไปดูกันเลยครับผมนี่ครับซึ่งผมได้โพสต์ถามในกลุ่มบ็อกฟุตนะครับผมบ็อกฟุตนะครับกลุ่มนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณ20,000กว่าคนมั้ยประมาณนั้นนะครับผมได้โพสต์ถามไปนะครับเคผมโพสต์ถามไปว่าคิดเห็นยังไงกับดาบใหม่ครับขอความคิดเห็นหน่อยนะครับจะเอาไปทำคลิปขอบคุณครับแม่งกูเขียนผิดด้วยนะเขียนจำเป็นขะแม่งโอเคเรามาดูความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่ามันเท่ครับบวกแรงด้วยถามว่าเท่ไหมผมคิดว่ามันเท่นะครับเท่มากด้วยคือมันทรงไม่เหมือนดาบอื่นนะเนาะมันเท่แหละโดยความที่มันเป็นดาบที่ไม่มีในวันพีซนะครับเข้ามามันก็เป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับไปดูความคิดเห็นถัดไปครับก็คือสกิลมันแปลกๆแต่ว่าเซเบอร์ V2 ดีกว่าแน่นอนเซเบอร์ V2 แรงมากท่านผู้ชมแรงแบบแรงชิบหายเซเบอร์ V2 อ่ะแต่ดาบใหม่นะครับผมคิดว่ามันไม่แรงเลยแต่มันเท่จริงเห็นไหมคนที่เขาบอกว่าเท่นะผมว่ามันเท่แต่มันใช้ไม่ได้จริงสำหรับผมใช่ครับมันเท่นะครับแต่ว่าพีค่อนข้างที่จะแย่มากหรือเราไม่รู้ PVP ของมันมันอาจจะไม่ได้เอามา PVP ก็ได้ทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่าดาบทุกอย่างนะครับที่เจมเอาเข้ามาแต่ละอันเนี่ยส่วนมากนะครับไม่มีอันไหนกากเลยนะครับโดยเฉพาะดาบที่เอาเข้ามาใหม่นะครับไม่มีอันไหนกากเลยแต่อันนี้จะกากก็ไม่ได้นะครับคิดว่ามันน่าจะมีดีอะไรของมันสักอย่างแต่พวกเรายังไม่เจอแค่นั้นเองอาจจะไม่ดีเลยวะใครมีข้อดีก็เอามาบอกหน่อยละกันแต่ผมไม่รู้อะ กูไม่รู้ข้อดีจริงๆเลยมันคืออะไรวะโอเคครับไปดูคำถามต่อไปนะครับมันเท่แต่สกิลมันใกล้ไปนิดนึงโหส่วนตัวผมคิดว่าไม่นิดนะครับส่วนตัวสกิลหนึ่งมันจะไม่นิดเลยดูนะครับท่านผู้ชมดูนะเนี่ยไอ้แค่เนี้ยแค่เนี้ยดูดิแค่นี้จริงๆคือแบบ39อ่ะ39นะครับคิวมันอ่ะไม่นิดนะโคตรใกล้เลยอ่ะไอ้นี่มันตีช้าใช่หรอตีช้าหรอผมว่ามันตีโอ้ตีช้านะไหนวะก็ไม่ค่อยช้านะครับทุกคนเราเปรียบเทียบกับโยรุดิเปรียบเทียบกับโยรุหน่อยอันนี้นะตีหน่อยฟึบฟึบประมาณนี้ครับจำไว้โยรุอยู่ไหนวะเนี่ยโยรุเอ้ย
ตีช้าแบบยูรู้ตีเร็วกว่านิดนึงนะครับยูรู้ตีเร็วกว่านิดนึงเดี๋ยวลองอดับดับกากอันแรกเลยคาตานะอยู่ไหนวะคาตานะอันนี้ผมลองคาตานะนะเฮ้ยมันตีเร็วเหมือนคาตานะอันแรกเลยอ่ะท่านผู้ชมคาตานะที่มันขายอยู่กองกากอ่ะเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะเสียงเหมือนกันเลยหรือมันเอาดาบคาตานะแรกมารีเวิร์สวะใช่ไหมมันเอาคาตานะแรกมารีเวิร์สเหรอวะเหมือนเพิ่มแบบว่าเพิ่มโมเดลเข้าไปอ่ะแต่แบบแอนิเมชันการ์ตูนก็เหมือนกันเด้เลยอ่ะดูดิเหมือนเด้โอ้โหเหมือนอย่างกับก๊อปมาวางเลยแบบไม่เองโอเคครับเราดูอันต่อไปนะครับเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ใส่พวกที่จะสวนทางได้ดีหรือไว้สร้างจังหวะที่มันจะพุ่งใส่ปลอลองแล้วใช้ได้จริงคือยังไงอ่ะคืออ่าประมาณนี้เหรอผมก็เคยลองอยู่นะครับผมลองประมาณนี้แหละไหนลองดูดิสกิลแรกนะครับผมลองอย่างนี้แล้วก็พุ่งอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่มั้ง ได้ปะวะได้ปะวะผมไม่รู้อ่ะแต่ผมว่ามันก็น่าที่จะพูดยากเนาะสกิลนี้นะก๊อปเซเบอร์ V2 ซิมก๊อปเซเบอร์ซิมคืออะไรอ่ะเซเบอร์ซิมคืออะไรท่านผู้ชมอ๋อหมายถึงว่ามันก๊อปแบบอันนี้เหรอใช่เหรอแบบมันมีแต่ดาบแบบเนี้ยมันมีแต่ดาบแบบเลเซเบอร์อะไรก็ไม่รู้มันก๊อปแบบพวกนี้เหรอไม่รู้นะครับถ้าผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่ต้องมาด่าผมนะครับกูไม่รู้ห่วยหน้าหัวซูครับโทษทีโอเคเรามาดูที่ชุมนุมใน YouTube ของผมบ้างนะครับผมได้โพสต์ถามไปเมื่อวานก่อนนะว่ารู้สึกยังไงกับดาบใหม่นะครับเรามาดูว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกันนะครับคนในช่องผมเนาะโอเคผมลองใช้แล้วก็ไรค่าก็ไม่ใช่ดีก็ไม่เชิงแต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ What มีเสน่ห์เพราะมันสวยใช่ไหมทุกคนเพราะมันสวยนะครับแต่ว่าดาเมจหรืออะไรเนี่ยมันต้องที่จะไก่มากๆเลยนะครับผมคิดเหมือนกันนะพี่แต่ผมชอบก็คือผมคิดว่ามันขาดความเป็นวันพีซไปนะครับใช่อย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยน้องคนนี้ก็คิดเหมือนกันนะแต่เขาชอบเพราะมันสวยไม่เกี่ยวกับวันพีซเลยครับพี่โอ้ไม่เกี่ยวเลยอ่ะชื่อดาบที่ผมตั้งมาคือคมดาบกลางคืนเดี๋ยวคมดาบกลางคืนนี้เหรอตั้งชื่อดาบได้ว่ะคมดาบกลางคืนก็มาว่ะแม่งโอเคไปดูคำถามต่อไปนะครับเอ้ยความคิดเห็นต่อไปก็คือใช่เท่แต่ขาดความเป็นวันพีซและ PVP ไม่ค่อยดีโอ้เรื่อง PVP ไม่ค่อยดีนี่คือสุดๆแล้วครับมัน PVP โคตรไก่เลยครับทุกคนใช่แล้วครับขาดความเป็นวันพีซไปมันเหมือนจริงเกินไปฮะเหมือนจริงเหรอแป๊บอันนี้คือเหมือนจริงเลยใช่มั้ย What the fuck อันนี้เหมือนจริงเหรอผมมันความรู้สึกผมเห็นทีแรกอ่ะแม่งเหมือนดาบกันดั้มเลยเหมือนไอ้พวกหุ่นยนต์มันเถื่อครับเหมือนเด๊ะเลยมั้ยอย่างกับกูเล่นเกมกันดั้มอยู่อ่ะเท่กันจนดีมันดาผมชอบมากแต่สกิลไร้ค่าตอนนี้ผมไม่เอาตัดสกิลไร้ค่าก็มาเอาเรื่องดาบสกิลเท่ครับแต่กากมากผมว่าดาบนี้กากมากกว่าโซเคนอีกนะในความคิดผมอะโซเคนเหรอโซเคนคือดาบอันไหนนะรู้สึกว่าผมมีอยู่นะเฮ้ยทุกคนอะไรคือบั๊กเหรอวะอ๋อบั๊กแหละเอ้าอ่ะมันบั๊กหรือเน็ตกูช้าอ๋อเน็ตกูเฮ้ยเอ้าวัดอ่ะไปแล้วกูออกนอกโลกก็พ่อเจ็บเลยไม่เคยจำสักทีพอโดนโดนทิ้งแบบนี้ก็มานั่งเสียใจร้องไห้หัวใจถูกเธอทำลายมันตายทั้งเป็นโซเคนนี้ปะอันนี้ครับดาบบุ๊กดีกว่านี่มันดาบบุ๊กดาบบุ๊กก็เท่นะท่านผู้ชมดาบบุ๊กเอ้ยการตีมันก็เหมือนกันเลยว่ะ การตีก็เหมือนกันเลยครับมันเหมือนกันเลยดาบบุ๊กอ่ะโอเคเอาเป็นว่านะครับใครชอบคลิปแนวนี้นะครับแบบว่าให้ผมถามคำถามหรืออ่านคอมเมนต์ของน้องน้อง FC อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งคำถามเกี่ยวกับวันพีซหรือเกมอื่นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องซันคุงนะครับช่องผมก็จะคิดพยายามคิดคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับจะไม่จำเจซ้ำซากเหมือนเมื่อก่อนนะครับทุกคนไปละไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรักทุกคนนะครับผมอย่ายิงโหแฟนกี้กูไปนั่นแหละเอาไก่เหมือนกันนะเนี่ยไปละ